วรงค์แนะผู้สมัครนายกบอลไทยควรขึ้นเวทีดีเบตเหตุฟุตบอลคือของทุกคนวรงค์ทิวทัศน์ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยแนะเหล่าแคนดิเดตควรขึ้นแสดงวิสัยทัศน์อนาคตลูกหนังให้แฟนบอลได้รับรู้แม้จะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนวรงค์ทิวทัศน์อดีตเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันพร้อมขึ้นเวทีดีเบตแสดงวิสัยทัศน์อีก2ครั้งที่เหลือก่อนวันลงคะแนนสำหรับการชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์ค่อนข้างคึกคักมีผู้สมัครชิงตำแหน่งถึง5คนประกอบด้วยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายวรงค์ทิวทัศน์พรลีนพยุรินทร์งามพริ้งนายคมกฤษณภาลัยและนายธนศักดิ์สุรประเสริฐโดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดดีเบตผู้สมัครมาแล้วจากม.เกษมบัณฑิตแต่ว่ามาดามแป้งเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์โดยได้แจ้งถอนตัวกระทันหันอย่างไรก็ตามมีหลายหน่วยงานได้เตรียมจัดเวทีดีเบตแคนดิเดตนายกบอลไทยโดยจะมีอีกอย่างน้อย2ครั้งคือวันที่31มกราคมที่โรงแรมอโนมาและวันที่2กุมภาพันธ์ที่รังสิตอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่ามาดามแป้งจะเข้าร่วมดีเบตที่ใดบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นายวรงค์กล่าวว่าความจริงแล้วตนเองไม่ได้อยากขึ้นเวทีดีเบตหากผู้สมัครทั้งหมดไม่ได้มาพร้อมเพรียงกันแต่จำเป็นต้องขึ้นไปทำให้แฟนบอลชาวไทยได้รับรู้ว่าหากตนได้เข้าไปบริหารทิศทางของฟุตบอลไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคตการดีเบตคือเวทีหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำของวงการฟุตบอลไทยนั้นมีปฏิภาณในการตอบคำถามแค่ไหนเมื่อเจอคำถามยากคำถามที่ไม่ได้เตรียมคำตอบมาจะตอบอย่างไรให้ผู้ฟังรับรู้ความคิดของตัวเองโดยที่ไม่เสียภาพลักษณ์ของตัวเองหรือส่งผลกระทบต่อองค์กรผมย้ำอีกครั้งว่าจริงอยู่ที่สโมสรสมาชิกคือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกว่าใครจะเป็นผู้นำแต่ว่าฟุตบอลไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นของสโมสรใดแต่ฟุตบอลคือกีฬามหาชนฟุตบอลไทยเป็นของคนไทยทุกคนดังนั้นเราควรให้แฟนบอลได้รับรู้ว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำจะพาฟุตบอลไทยไปทิศทางไหนไม่เพียงแต่แสดงวิสัยทัศน์ของตัวเองเท่าผู้สมัครแต่ละคนจะได้รู้ถึงแนวคิดของผู้สมัครท่านอื่นด้วยแม้ว่าผู้สมัครรายอื่นจะไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ในอนาคตเขาอาจได้เข้ามาอยู่ในวงการฟุตบอลผู้ที่ชนะการเลือกตั้งอาจต้องการร่วมงานกับผู้สมัครท่านอื่นได้เปิดรายชื่อส.ส.ก้าวไกลเข้าชื่อยื่นแก้ไขมาตรา112เมื่อปี64เปิดรายชื่อส.ส.พรรคก้าวไกลนำโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าชื่อยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อปี2564เมื่อวันที่31มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อส.ส.พรรคก้าวไกลชุดเลือกตั้งปี62ที่ลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่เกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อปี64มีทั้งหมด44คนได้แก่1นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกล2นายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ3นายธีรชัยพันธุมาศส.ส.บัญชีรายชื่อ4นางสาวยานทิชาบัวเผื่อนส.ส.จันทบุรี5นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ6นายกันพงษ์จงสุทธนามณีส.ส.บัญชีรายชื่อ7นางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อ8พันตำรวจตรีชวลิตเลาหาอุดมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ9นายนิติพลผิวเหมาะส.ส.บัญชีรายชื่อ
10นายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม. 11นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม. 12นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ13นายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลก14นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ15นายประเสริฐพงษ์สอนนุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ16นายปริญญาช่วยเกตคีรีรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ17นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อ18นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.กทม19นางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ20นางสาวสุทธวรรณสุบรรณอยุธยาส.ส.นครปฐม21นายวรภพวิริยโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ22นายคำพองเทพาคำส.ส.บัญชีรายชื่อ23นายสมเกียรติถนอมสิงห์ส.ส.กทม24นายทองแดงเบญจปักษ์ส.ส.สมุทรสาคร25นายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทรา26นายจรัสคุ้มไข่น้ำส.ส.ชลบุรี27นายสุเทพอู่อ้นส.ส.บัญชีรายชื่อ28นายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ29นายอภิชาติสิริสุนทรส.ส.บัญชีรายชื่อ30นายองค์การชัยบุตรส.ส.บัญชีรายชื่อ31พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถส.ส.บัญชีรายชื่อ32นายณัฐพลสืบสักวงส.ส.บัญชีรายชื่อ33นายศักดินัยนุ่มหนูส.ส.ตราด34นายมานพคีรีภูวดลส.ส.บัญชีรายชื่อ35นายวาโยอัศวรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อ36นางสาววันวิภาไม้สนส.ส.บัญชีรายชื่อ37นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อ38นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิศบัญชีรายชื่อ39นายทวีศักดิ์ทักษิณส.ส.บัญชีรายชื่อ40นายสมชายฝั่งชนละจิตส.ส.บัญชีรายชื่อ41นายสมเกียรติชัยวิสุทธิกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ42นายวุฒินันท์บุญชูส.ส.สมุทรปราการ43นายรังสีมันรวมส.ส.ชื่อ44นายสุรวาททองบุกส.ส.บัญชีรายชื่อสกีฬาทางน้ำสานต่อโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตบุกชัยภูมิหวังลดอัตราเด็กจมน้ำสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยโดยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลอุปนายกพร้อมด้วยพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการและอาจารย์เอกวัดลีเทียนผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตโดยการนำสระว่ายน้ำไปหาเด็กประจำปี2567ต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ของปีนี้ระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2567ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาตำบลบ้านชวนอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลไม่มีสระว่ายน้ำในการใช้ฝึกด้วยการนำสระว่ายน้ำไปให้เด็กเพื่อทำการฝึกสอนทักษะพื้นฐานในการว่ายน้ำซึ่งเป็นโครงการพิเศษเพื่อสังคมที่จะมาเปิดสอนให้เด็กๆตั้งแต่อนุบาลจนถึงเด็กโตเพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำหลังกรมควบคุมโรคได้เปิดสถิติย้อนหลัง5ปีมีเด็กจมน้ำถึง953คนซึ่งในภาคอีสานมีถึง10จังหวัดที่มีเด็กจมน้ำสูงผู้ปกครองจึงให้การสนับสนุนให้เยาวชนไทยเรียนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดทำให้มีเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,161 คนจากทั้งหมด9โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
โรงเรียนหินตั้งพิทยากรโรงเรียนบ้านปะโคตะกอประชาสามัคคีโรงเรียนเสลาประชารัฐโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวโรงเรียนจอมแก้ววิทยาโรงเรียนบ้านห้วยทรายโรงเรียนบ้านหนองตะไก้และโรงเรียนเทศบาลตำบลบำเหน็จนรงค์ทางด้านนางสาวชลิดาการคว้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากล่าวว่าก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รับการประสานงานจากสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพในการเตรียมสถานที่จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านชวนซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่าได้เสริมทักษะให้เด็กได้ฝึกหัดว่ายน้ำในขั้นเบื้องต้นเผื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นบ่อยเด็กก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขณะที่นายรัฐธรรมนูญแก้วพรหมคุณครูแกนนำโรงเรียนบ้านหนองตะไก้เผยว่าต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยที่ได้จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้กับเด็กๆซึ่งในบริเวณรอบๆโรงเรียนก็จะมีบ่อน้ำที่อาจจะเป็นอันตรายทำให้เป็นเรื่องที่ดีที่นักเรียนได้มาสร้างทักษะเอาตัวรอดไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและอีกประเด็นคือถึงแม้นักเรียนบางคนอาจจะมีทักษะในการว่ายน้ำติดตัวอยู่แล้วทางทีมงานที่พี่คุณครูวิทยาที่เข้ามาสอนก็ยังได้สอดแทรกเทคนิคต่างๆเพื่อขึ้นมาให้อีกด้วยก็อยากให้โครงการนี้มีการจัดขึ้นมาเรื่อยๆต่อไปอีกด้วยสำหรับโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตโดยการนำสาวว่ายน้ำไปหาเด็กของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยซึ่งในปีศ.2567จะมีการจัดขึ้นในครั้งที่3ระหว่างวันที่12ถึง17กุมภาพันธ์2567ที่สำนักงานเทศบาลบ้านช่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา